ไม่เหมือนมันอยู่ด้านล่างอ่ะเฮ้ยโอ้ตกใจอุ้ยขนลุกเลยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Genesis Alpha 1นะครับก็เกมนี้ผมซื้อมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเรียกว่าจะเป็นปีแล้วนะเกมมันจะเก่าซะก่อนนะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับคอนเซปต์ของเกมนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับจะเป็นแนวแบบกึ่งวางแผนสร้างฐานนิดนึงนะครับแล้วก็บวกกับ FPS ด้วยนะครับแนวไซไฟอะไรเงี้ยนะคือเราจะได้สร้างยานอวกาศนะครับแล้วก็ไปตะลุยต่างดาวเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตะลุยธรรมดานะต้องคอยจัดการทรัพยากรด้วยนะครับรู้สึกว่าเป้าหมายของเกมนี้นะครับก็เขาจะให้เราไปหาดวงดาวที่สามารถที่อาศัยอยู่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้โลกของเราเรียกว่าหายนะแล้วนะครับถ้าถามว่าโลกของเราเกิดหายนะได้ยังไงนะครับก็ตามเนื้อเรื่องคร่าวๆนะคือว่ารัฐบาลทั่วโลกนะครับก็เริ่มทำการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแก่งแย่งชิงดีหาทรัพยากรเข้าหาตัวเองนะครับทำให้โลกเสื่อมสลายนะเกิดภาวะเรือนกระจกภัยพิบัติตามมาเยอะแยะเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็มีการจัดตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดำเนินการแผนอพยพหาดวงดาวใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อโครงการว่า Genesis นะเป็นชื่อของยานนะครับเพื่อที่จะไปเสาะหาดาวดวงใหม่นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะไป New Mission กันเลยนะครับคือเหมือนเกมนี้มันต้องแบบค่อยๆเล่นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับต้องฝึกเล่นก่อนนะกดตรงนี้นะครับฝึกเล่นเนี่ยไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะรู้สึกว่าเกมนี้กำลังจะวางจำหน่ายที่ Steam ด้วยนะครับแต่ผมซื้อมาคือทาง Epic Store นะเขาวางจำหน่ายก่อน1ปีนะครับแต่ว่าเนี่ยเพิ่งจะได้เล่นโอเคมาดูกันดีกว่านะครับเผื่อเป็นแนวทางการรีวิวอะไรด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนะมาตูตอเรียลกันเลยเมื่อตอนยังเด็กพวกเรามีความฝันเอาไว้ว่าอยากจะไปท่องดวงดาวพวกเราได้ทำเต็มความสามารถและในที่สุดเราก็ทำได้พวกเรามาที่นี่เพื่อที่จะพิสูจน์เครื่องจักรของพวกเราพวกเรามาเพื่อการแข่งขันและเพื่อความทรนงของพวกเราแต่เรายังไม่พร้อมความฝันของพวกเราค่อยๆจางหายและกลายเป็นฝันร้ายกลายเป็นโฆษณาชวนเชื่อและการโกหกแต่ในไม่ช้าความฝันของพวกเราก็กลายเป็นสิ่งสำคัญระดับโลกเราต้องการทรัพยากรเราต้องการที่อยู่และเราต้องการอาหารหลังจากหลายปีที่เราได้ลองผิดลองถูกบนดาวอังคารนักประดิษฐ์ก็ได้มอบปีกให้กับเรานั่นคือไฮเปอร์ไดฟ์มันคือตัวของเราที่ไม่ได้แค่พาเราไปแค่ดาวศุกร์หรือดาวพฤหัสมันยังพาเราไปที่กาแล็กซีที่เราเรียกว่าอัลฟาวันกาแล็กซีที่เต็มไปด้วยดาวฤกษ์และดวงดาวที่สวยงามมันเป็นความหวังใหม่พันธมิตรต่างๆของหลายองค์กรได้มารวมกันและจัดตั้งโปรเจกต์ Genesis ขึ้นมาความฝันนั้นได้กลับมาอีกครั้งและพวกเราได้กลายไปเป็นผู้บุกเบิกยานลำนี้เต็มไปด้วยสารพันธุกรรมที่จะไปถึงอัลฟาวันอย่างแน่นอนเป้าหมายของพวกเรานั้นคือการเสาะแสวงหาดวงดาวดวงใหม่เพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติผู้บัญชาการที่ดีที่สุดจะถูกเลือกในการเป็นผู้นำยานนี้ก็เหมือนตัวผมและคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคครับก็มาแล้วนะครับก็ก่อนที่เราจะไปหาดวงดาวดวงใหม่นะครับก็ต้องมาฝึกกันก่อนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบต่างๆของยานก่อนนะครับว่ายานใช้ยังไงบ้างนะตอนนี้เขาบอกว่าให้สร้างเป็นเรือนกระจกนะครับกินเฮาส์นะอยู่ที่ Light System นี่ก็น่าจะเป็นส่วนของการสร้างอาหารหรือเปล่าการสร้างอาหารผลิตออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะใช่นะเกี่ยวกับชีวิตอ่ะก็เดี๋ยวสร้างมาตรงหลังไบโอแทงค์ตรงนี้แล้วกันนะเสียบเลยครับตรงนี้แหละเสร็จแล้วก็ให้สร้างเป็นแท็กเตอร์บีมนะครับแท็กเตอร์บีมก็คือเป็นแบบเหมือนตัวเก็บทรัพยากรต่างๆนะครับจากด้านนอกอ่ะนะไม่ว่าจะเป็น
เศษอุกกาบาตเศษยานเศษขยะอวกาศอะไรพวกนี้นะครับก็เอาเครื่องนี้ดูดทรัพยากรขึ้นมาได้นะโอเคเดี๋ยวเสียบตรงไหนดีไอ้ตรงนี้ก็ได้นะโอเคเสียบเลยครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้การเดินทางของเราก็เริ่มต้นแล้วนี่ยานลำนี้ก็ชื่อ USS Genesis นะครับก็มีเสบียงเท่าไหร่มีลูกเรือกี่คนนะครับก็ดูได้ตรงนี้นะโอเคเริ่มเกมเลยแล้วกันดูยานมันแปลกๆนะยังไงก็ไม่รู้ยังไม่ค่อยสวยนะครับเป็นแบบบทฝึกสอนเฉยๆตอนนี้อยู่ในปี2147เลยนะครับโหในอนาคตนี่ว่านี่ก็เป็นรายงานสถานะต่างๆนะครับว่ามีลูกเรือกี่คนสถานะเป็นไงบ้างนะตอนนี้นี่กำลังนอนกันอยู่เลยครับแล้วก็มีคนได้เป็นโปรโมทเป็นกัปตันนะครับก็คือตัวเรานั่นเองนะชื่อ Shadow นะครับเป็นสปีชีส์มนุษย์นะฮิวแมนเกมนี้สามารถไปรวบรวม DNA นะครับแล้วก็มาดัดแปลงพันธุกรรมได้นะครับโคลนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นลูกเรือที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เหมือนว่าเขาจะให้เราดูคู่มือการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นนะครับโดยการกดตัวทีนะก็แบบว่าเราถูกเลือกให้มาเข้าโครงการนี้นะครับในการหาบ้านใหม่เนี่ยก็มีการต่อยานไปเรื่อยๆนะขยายยานนะครับแล้วก็ต้องสู้กับพวกมนุษย์ต่างดาวด้วยนะอันนี้คือไกด์เบื้องต้นนะครับคือถ้าดูจากตัวอย่างในไทเทิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูงงๆนะครับต้องลองมาเล่นเองนะผมดูผมยังงงเลยว่าแบบดูระบบมันซับซ้อนดีโอเคเรียบร้อยแล้วครับถัดมาก็ให้ไปที่แท็กเตอร์บีมนะครับเพื่อที่จะได้ไปฟาร์มรีซอร์สต่างๆนะครับอย่างเช่นเหล็กอะไรพวกเนี้ยนะคอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันครับไปที่แท็กเตอร์บีมไปเลยก็ตรงเลยนี่หว่านี่ไงแท็กเตอร์บีมโอเคมาตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้สแกนขยะอวกาศนะไหนสแกนดิขยะอวกาศมี2ที่นะครับก็สแกนตรงนี้เลยเดี๋ยวสแกนเลยแล้วกันนะครับดูว่าจะเจออะไรนะเจอเป็นซันเฟอร์นะครับ6อันอันนี้นะดูดิเดี๋ยวสแกนให้หมดเลยก็ได้นะกลมๆน่าจะเป็นดาวเคราะห์นะครับอันนี้เป็นเหล็กนี่ไงแพลเน็ตนะครับเป็นดาวเคราะห์จริงด้วยดูดิว่าจะเจออะไรบ้างลิเทียมอันนี้จะเป็นอะไรโอ้ยนี่ของเยอะเลยเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวทำตามเควสก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าให้แอสไซน์ลูกเรือนะที่แท็กเตอร์บีมนะครับโอเคกดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวลูกเรือก็จะมาทำหน้าที่นะครับเป็นการใช้แรงงานคนให้คุ้มนะครับเนี่ยมาแล้วเรามีทั้ง5คนใช่ไหมช่วยกันทำหน่อยนี่ก็เป็นมนุษย์นะครับแล้วมีมองด้วยมีมองหน้าด้วยถัดมาก็ให้ไปที่ในส่วนของการสร้างยานนะครับกดตัวแท็บแล้วก็ให้สร้างเป็นเวิร์กช็อปนะครับคือจะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและอาวุธอะไรอย่างเงี้ยโอเคเวิร์กช็อปมาครับก็เสียบนี่เลยแล้วกันนะในการหมุนก็คือตัว Q ตัว E นะครับหมุนได้แล้วก็ตัว R ตัว F ก็คือแบบเป็นยกชั้นน่ะแบบชั้น1ชั้น2อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเสียบตรงนี้เลยเวิร์กช็อปเดี๋ยวตรงนี้ได้ไหมถ้าจะสร้างตรงนี้ต้องสร้างเป็นทางเดินมาก่อนนะแต่ก็เอาง่ายๆไปก่อนครับต่อไปตรงนี้ไปโอเคเวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เวิร์กช็อปนี่ลูกเรือก็จะดูดทรัพยากรมาเรื่อยๆนะ
เวิร์กช็อปเดี๋ยวนะมันอันนี้แท็กเตอร์บีมเวิร์กช็อปอยู่นี่ป่ะโอเคน่าจะใช่นะครับเขาบอกว่าให้ไปหยิบเหมือนเป็นตัวตั้งปืนป้อมปืนนะครับป้อมปืนฝั่งนี้เปล่าวะรู้สึกว่าเริ่มงงเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวนี้คือทางออกเข้ามาปุ๊บนี่ทางนี้เวิร์กช็อปคือเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสียานนะเปลี่ยนสีทางเดินอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนได้นะครับจะได้ไม่งงนะหยิบป้อมปืนในนี้ป่ะนี่ไง access grantedนี่มีกระสุนเพียบเลยนะครับปืนตอนนี้ก็มีปืนสั้นกับปืนกลนะนี่อาจจะเป็นปืนเลเซอร์ไม่ใช่ปืนกลหรอกหยิบมาครับป้อมปืน1อันเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งป้อมปืนที่แท็กเตอร์บีมนะครับโอเคได้เลข3วางไหนดีอ่ะตรงนี้มั้ยวางยังไงโอเคกดวางได้เลยนะครับป้อมปืนก็จะคอยป้องกันเหล่าเอเลี่ยนนะเผื่อจะมานะครับถัดไปก็ไปที่เรือนกระจกนะครับโอเคได้มีเลเซอร์ด้วยเว้ยไปเรือนกระจกทางนี้ใช่ไหม งงทางนิดนึงอยู่ถัดจากไบโอแท้งอ่ะโอเคทางนี้ค่อยๆไปแล้วกันนี่ไงเรือนกระจกนี่ด้านนอกครับเรือนกระจกเขาบอกว่าเราสามารถปลูกต้นปาล์มได้นะตอนนี้นะโอเคจัดให้นี่มีดาวด้วยไหนปลูกดินี่ต้นปาล์มครับปลูกเลยอ๋อ1เรือนกระจกสามารถปลูกได้5ต้นนะครับก็เขาบอกว่าให้แอสไซน์เฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนว่าจะมีความเสียหายที่ energy node นะครับก็คือเหมือนเป็นไอ้กล่องไฟฟ้านะแต่ว่าแอสไซน์ไปที่การ์เดนนี่ก่อนนะคนสวนใส่เข้าไปครับถัดมาก็ให้สร้างเป็นโรงโคนนะโคนแล็บโอ้มันเริ่มไปไวแล้วเว้ยช้าๆหน่อยได้ไหมเพื่อนแดงๆนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยคือตัวอะไรลองไปดูดิปืนมาก่อนนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหุ่นยนต์นี่หุ่นยนต์นะครับอันนี้พวกเราใช่ไหมไม่ค่อยไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่อะไรมันตีดๆๆๆๆๆวะอุ๊ยอ๋อมีหนอนมาเฮ้ยเดี๋ยวดิมาถึงเอาเลยเหรอมาถึงก็มีเอเลี่ยนเลยเหรอเอาหน่อยครับสวยแล้วก็คอลเลกโอเคดูด DNA มาครับอ๋อมันมีพวกหนอนขึ้นมาด้วยป่ะแบบเอเลี่ยนไงต้องคอยดูนะครับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็ต้องคอยช่วยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะผมว่ามันน่าลุ้นดีนะครับนี่ไง energy node อะไรตรงเนี้ยมีเสียหายหนึ่งคือตรงนี้นะครับโอเคซ่อมก่อน reboot เพราะไอ้หนอนเมื่อกี้แน่เลยมันอาจจะขึ้นมาตรง tractor beam เมื่อกี้นะครับนี่ไงตรงเนี้ยคือแบบเราดูดเสร็จขยะอวกาศมาไงแล้วก็ไอเอเลี่ยนอาจจะติดมาด้วยนะครับต้องคอยระวังเว้ยไหนเสียหายอีกอะฟูฟูฟูกันใหญ่เลยโอเคไม่มีแล้วนะต้องคอยดูครับห้องเก็บของไม่มีอะไรนะไบโอแท้งโอเคไม่มีนะไม่มีตัวอะไรนะอันนี้ที่กินเฮ้าข้างล่างเป็นน้ำนะเจ๋งไว้เจ๋งไว้ใช้ได้อ่ะเขาบอกว่าให้สร้างเป็นโคลแลบก่อนไม่ได้สร้างเลยโคลแลบจะอยู่ที่ลูกเรือตรงนี้นะครับโคลแลบก็เดี๋ยวอยู่ฝั่งตรงนี้ไหมถัดจากแท็กเตอร์บีมไม่ก็ทางเรือนี้ยาวมานิดนึง
Amazing off the corridor connects modules and is available in different design. The lift module grants. เดี๋ยวยาวต่อมานิดนึงครับตรงนี้นะ This will help to detect and to defend. โอเคแล้วก็ไอ้โค้ดแล็บเมื่อกี้มาดินี่เสียบตรงนี้เลยครับเนี่ยคือยาเริ่มใหญ่ก็ต้องแบบทาสีนะครับทาสีตามทางเดินนะจะได้รู้ว่าสีอะไรเป็นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหลงแน่นอนครับเกมนี้มันก็เดินไวด้วยโอเคไปที่โคนแล็บแล้วไปทางไหนวะเนี่ยแท็กเตอร์บีมแล้วก็มาทางนี้โอเคนี่โคนแล็บมาแล้วจะ5อุ้ยหัวคนไหมน่าเป็นหัวหุ่นเขาบอกว่าให้โคนลูกเรือขึ้นมานะครับอ่ะจัดให้โคนดิฮิวแมน1เนี่ยคือมันจะมีประสิทธิภาพต่างๆนะครับว่าอย่างเช่นมนุษย์นะครับก็มีเลือดอยู่100นะแล้วก็การบริโภคต้องการเป็นออกซิเจนนะครับ O2 อะไรเงี้ยนะการต้านทานก็ยังไม่ระบุนะครับอะไรพวกนี้คือแต่ละสปีชีส์นะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอ่ะนะเราก็ต้องไปหาแบบDNA ตัวอื่นด้วยโคนเลยแล้วกันใช้5 biomass นะครับเรามี11เลือกผู้หญิงผู้ชายได้ด้วยนะเอาผู้หญิงแล้วกันสร้างทาเลมสักหน่อยโคนไปแล้วครับกำลังดำเนินการนะครับถัดไปก็ไปที่ workstation นะโคนกันอย่างนี้เลยเว้ยนี่ตรงนี้นี่ work station คือตรงไหนล่ะมีป่ะเร่งความเร็วให้ไวขึ้นนะครับจะได้เสร็จไวๆ New clone arrived. นี่มาแล้วครับโคนตัวใหม่ถัดไปก็ให้สร้างเป็นโรงจอดยานนะครับเป็นยานลำเล็กๆกันนะเป็นแบบเอาไว้สำรวจดวงดาวต่างๆนะครับยานลำเล็กอันนี้คือยานลำใหญ่เป็นสถานีอวกาศเรียกอย่างนี้ดีกว่าไปที่สเปซหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกอยู่ในฟาร์มมิ่งนะครับอ๋อนี่ไง This is our hangar module. The hangar is necessary. เสียบไหนดี resources, plants, or other interesting things from planets and shipwrecks. You need to assign pilots to operate. ตรงนี้ก็เสียบได้นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวสร้างทางเดินยาวมาอีกนิดนึงอีกอันนึงน่าจะพอนะแล้วก็ทางหันมาทางนี้โอเคโหยานแม่งแบบประหลาดจริงเขาก็ให้ไปที่โรงจอดยานนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปลงสำรวจดาวต่างๆนั่นเองนะครับโอเคก็ออกมาทางนี้เลยนี่มียานแล้วครับแล้วก็ปล่อยตัวเก็บเกี่ยวได้เขื่อนนี้นะเราจะไปที่ไหนดีต่อที่นี่แล้วกันความอันตรายค่อนข้างต่ำนะครับแถมได้ของอะไรไม่รู้เพียบเลยอันนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้รอลูกเรือนะครับก็น่าจะอันนี้หรือเปล่าเนี่ย job assign สัก2คนมาไหมโอเคไงวิ่งมาแล้วนะครับนี่ก็คนที่โคนเมื่อกี้หรือเปล่าไปแล้วครับ1คนโอ้โหหญิงล้วนเลยสบายแล้วเราน่า2คนน่าจะพอนะครับแล้วก็เข้าไปที่ยานตรงนี้เสียงอะไรวะมีนับถอยหลังนะครับพอเข้ามาในยานมันก็จะไปเลยนะโอเคปล่อยตัวครับมาแล้วครับดาวอะไรก็ไม่รู้อุ้ยตัวอะไรไหมเนี่ย
ขาบอกว่าให้เก็บเกี่ยวทรัพยากรนะครับในการกดเมาส์ขวาหินหรือเปล่าหินนี้ปะโอเคนี่ไงเป็นแร่อะไรอ่ะยูเรเนียมเหรอยูเรเนียมเฮ้ยยิงไหนวะเฮ้ยมีเสียงยิงไหน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 ใครยิงอะไรวะยิงอะไรกันก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่สนครับเราเก็บแร่อย่างเดียวเก็บเลยอันนี้เป็นแร่ซัลเฟอร์นะครับโอเคเพื่อนมาเก็บเร็วเพื่อนเก็บหน่อยเพื่อนเก็บไวดีนะแค่เดียวเองเฮ้ยเสียงอะไรติ๊ดๆอุ้ยหนอน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 ต้องคอยดูด้วยนะครับบางทีมองไม่เห็นว่ะโอเคดูดไปโอแมสมาเอาไปโคนนะครับเก็บแร่มาเขาบอกว่าให้กลับไปที่ยางได้แล้วนะแต่ผมขอดูดให้หมดก่อนต้องให้คุ้มนี่ยังไม่หมดเลยตรงนี้ชวนเก็บดิเพื่อนนี่ก็น่าตื่นเต้นนี่นะเอาอีกแล้วยิงอีกแล้วยิงอะไรเนี่ยอุ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมอุ้ยมาเพียบเลยอันนี้ยิงมันดูดไปโอแมสมาเอาเจอเป็น DNA นะครับนี่เนี่ยเราสามารถเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้นะอันนี้เหมือนเป็นสัตว์ประหลาดเลยฮะอยู่ที่ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนดูดไปหมดเลยเนี่ยเอาอีกแล้วยิงอีกแล้วตกใจกับเสียงปืนว่ะอ๋อเขาบอกว่ามันเต็มแล้วนี่ว่ะเก็บได้จำนวนจำกัดด้วยนะโอเคกลับก็กลับเก็บหมดไม่ได้นะครับอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือเติมเลือดเราออกยานี่เพื่อนออรีเทิร์นโอเคไปเลยเร็วนัดถอยหลังครับเหมือนมีเสียงตัวอะไรเดินมาน่านแงน่านแงน่านแงเอาหน่อยละเอาหน่อยละดูดเอาไปโอแมสขึ้นมายังไม่ตายเหรอส่วนใหญ่เหมือนจะเป็นแมลงนะโอเคกลับมาแล้วครับแล้วไงต่อถัดมาก็ให้สร้างเป็นโรงหลอมอ่ะนะจะอยู่ในส่วนของฟาร์มหรือเปล่าโอเคใช่นะ This is the refinery. Raw materials will be enhanced. ก็อยู่หลังนี้เลยกันไอ้แท็กเตอร์บีมเนี่ยโอเคเรียบร้อยให้ไปหลอมแร่นั่นเองนะครับที่เก็บมาได้นะไปดิแท็กเตอร์บีมที่ตรงนี้ห้องแม่งมืดๆยังไงก็ไม่รู้วะดูน่ากลัวเหมือนว่าจะหลอมเป็นซัลเฟอร์ได้นะครับแล้วหลอมยังไงเนี่ยกำลังรอวัตถุดิบตอนนี้ก็แอสไซน์คนเข้าไปนะงั้นเดี๋ยวให้คนเข้ามาทำดีกว่าไหมออโต้แอสไซน์ไปหรือว่าเราสามารถหลอมอะไรก็ได้หรือเปล่าคนมาแล้วรอให้เขาทำดิทำยังไงอ๋อหุ่นยนต์มาส่งของเว้ยนี่ไงเริ่มทำดิคือต้องรอให้หุ่นยนต์มาส่งของก่อนเมื่อกี้นี่หลอมนี่เรียบร้อยครับได้เป็นซัลเฟอร์มาถัดมาก็ไปที่สะพานเดินเรือนะก็คือห้องแรกนั่นเองนะครับเป็นหุ่นยนต์ส่งของเฮ้ยก็น่าสนุกดีนะเกมนี้แต่อาจจะงงนิดนึงนะครับสะพานเดินเรือไงต่อเหมือนว่าจะใช้เป็นเกี่ยวกับการเดินทางไฮเปอร์จัมป์นะครับอันนี้นะโอเคไฮเปอร์จัมป์ว่ะอ๋อนี่ไงคือแผนที่ทั้งหมดเลยนะครับโอ้ยก็ใหญ่อยู่อ่ะเนี่ยไฮเปอร์จัมป์ไหนซูมดิ
ซูมได้3ระดับนะตรงนี้เราก็ตรวจสอบหมดแล้วนะครับ 4/4 เดี๋ยวไปตรงนี้แล้วกันดูเยอะดีไฮเปอร์จัมป์นี่เอาว่ะไปนะครับปึ๊บภาพจะยืดนิดนึงโอเคถึงแล้วเหรอไวจังเอาการฝึกสอนก็จบแล้วนะครับโอเคเบื้องต้นก็ประมาณเท่านี้นะในการฝึกสอนต่างๆนะครับในการเรียนรู้ระบบเฮ้ยผมว่าก็น่าสนใจดีนะมันอาจจะดูงงไอ้เอาอีกแล้วอะไรมาเฮ้ยเหมือนมันอยู่ด้านล่างอ่ะใช่ไหมไอ้หนอนเฮ้ยโอ้ตกใจโอ้ยขนลุกเลยแม่งหนอนมาอีกแล้วอ่ะดุ้งครับดุ้งนึกว่าเกมผีโอ้ยหนอนแม่งกัดยับเลยว่ะต้องคอยมาซ่อมด้วยนะโอ้ยหนอนบ้าเอ้ยโอ้ผมดุ้งจริงเมื่อกี้แม่งแล้วแบบมันมืดๆด้วยไม่ค่อยถูกกันกับผมอะโอเคกดตัวทีโอเคก็เป็นคู่มือการอยู่รอดนั่นเองนะครับก็เหมือนว่าถ้าเราตายนะครับมันก็จะไปอีกตัวหนึ่งนะจนกว่าลูกเรือจะหมดนะครับต้องรักษาลูกเรือไว้ให้ได้เยอะๆนะแล้วก็การปรับปรุงสายพันธุ์นะครับก็ต้องไปหา DNA เพิ่มเติมนะแล้วก็สามารถไปโคลนนิ่งได้ปรับปรุงสายพันธุ์ DNA ต่างๆนะครับคนก็จะได้เป็นแบบมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นแล้วแต่สายพันธุ์นั้นๆนะก็น่าจะเท่านี้หรือเปล่าบทฝึกสอนไม่มีแล้วนะครับนะน่าจะเท่านี้นะนี่ก็การฝึกสอนทั่วไปการทำฟาร์มก็ดูไปแล้วนะโหเขาบอกว่ามีดวงดาวมากกว่า300ดวงเลยนะที่เราต้องไปสำรวจนะครับไปเก็บเกี่ยวได้นี่ไงเก็บเกี่ยวแร่ต่างๆแล้วก็ต้องรอหุ่นยนต์ให้เอาแร่ดิบนะครับมาหลอมก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะใช้งานได้ระบบเยอะดีเว้ยก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย